ันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็แกนนำพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะเดินทางไปขึ้นเวทีปราศรัยที่อำเภอท่าปลาที่จังหวัดอุตรดิตถ์บอกเป็นถิ่นของคุณสรัญวุฒิสรัญเกตเลยนะพี่หนวดเนี่ยนะคะก็ไปนะคะปรากฏโอ้โหแฟนคลับนี่ก็แน่นหนามากอุตรดิตถ์นะคะที่นี่เนี่ยก็จะมีผู้สมัครส.ส.เนี่ยก็จะมีทั้งเขต1นางสาวพิมพ์ณัฐฐาจิระพุทธิภาคเบอร์8เขต2นางสาวรสรินทร์สรัญเกตเบอร์8แล้วก็เขต3นายสรวุฒิสรัญเกตเบอร์4นะคะอันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะทีนี้บางช่วงบางตอนเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ได้อ้อนนะคะชาวอุตรดิตถ์เนี่ยให้ไปเลือกนะคะว่าที่ผู้สมัครทั้ง3เขตแล้วก็ให้รวมพลังกันเลือกรวมไทยสร้างชาติด้วยนะคะมีบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะที่คุยกับชาวบ้านด้วยเอาไปฟังกันค่ะนะถ้าสามคนก็ดีจะได้แต่พ่อกับลูกอะไรเงี้ยนี่ด้วยสามคนเขตมีสามเขตได้ทุกเขตไหมขอให้ได้ทุกเขตเลยต้องได้ทุกเขตใช่ไม่ใช่รวมพลังกันรวมไทยสร้างชาติรวมไทยรวมไทยลุงตู่อยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่ตรงนี้ก็ไปหาอยู่ไหนแล้วนะวันเนี่ยตอนนี้นอนคืนรู้สึกบางทีแปลกๆคือนอนไปแล้วแบบเสียงครับว่าลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไหนมีแต่หูตลอดเวลาเลยนอนลุงตู่อยู่ไหนอยู่นี่ไงนี่นะคะทีนี้ไม่มีบางช่วงบางตอนนะคะพลเอกประยุทธ์ท่านก็บอกว่าคือเราจะเป็นต้องมีผู้แทนในสภาคือเยอะอ่ะถ้าเรามีไม่มากพอเสียงก็จะค่อยเกินไปในการแก้ปัญหาราชการแผ่นดินนะคะข้อสำคัญต้องเลือกให้ดีว่าใครจะนำพาประชาชนผ่านช่วงวิกฤตนี้ให้ได้แล้วก็บอกว่านะคะที่ผ่านมาก็ทำอะไรมาหลายอย่างแต่ก็ยอมรับว่าบางอย่างอาจจะไม่ดีนักเพราะตอนนั้นเป็นรัฐบาลผสมฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะคื อถ้าอยากจะให้มันแบบผ่านไปได้ดีเนี่ยก็จะต้องทำให้รวมไทยสร้างชาติได้คะแนนมากที่สุดในสภาค่ะไปฟังค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาผมได้ทำหลายอย่างให้ปรากฏไปแล้วหลายอย่างอาจจะผมอาจจะยอมรับได้ว่าบางอย่างมันยังไม่ดีนะเพราะมันเป็นรัฐบาลผสมแต่มันมาจากหลายพรรคด้วยกันใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเป็นผมคนเดียวต่างผมแค่ผมคนเดียวได้ล่ะไม่มันไม่เป็นอย่างนี้เพราะนั้นท่านต้องทำให้รวมได้ทั้งชาติได้คะแนนมากที่สุดในสภาได้หรือไม่ได้ต้องได้ที่ได้ในสภาจากท่านรัฐบาลนะเราเป็นรัฐบาลที่มีอะไรในการประสิทธิภาพในการบริหารไอ้แต่คนนี้มาอยู่กับท่านดีกว่าไหมพี่ใครเติมนะมีคำว่าประสิทธิภาพด้วยนี่มีแต่รายการคุณสรัญวุฒิสรัญเกตอยู่ข้างๆเลยนะคะทีนี้มันมีช่วงที่คุณสรัญวุฒิประกาศถึงหน้าเวทีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบอกว่าเนี่ยพี่น้องประชาชนมารอลุงตู่นาน3ชั่วโมงถ้าไม่รักไม่ศรัทธาไม่มารอขนาดนี้นะไปฟังกันหน่อยค่ะพี่น้องเอ้ยรักลุงตู่ไหมขอบคุณลุงตู่ดีไหมขอพูดอีกแหละนโยบายที่เมื่อกี้กรุงตู่ยังไม่มาผมได้ที่บายไปดีไหม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 ชอบไปชอบไปชอบไปเลือก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 เบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรพรรคอะไรของลุงอะไรรับลุงตู่อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณท่านลุงตู่ขอเวลาอีกแป๊บเดียวถ้าลุงแม่นะคุณพีรพันธ์หัวเราะรวดเลยนะคะบรรยากาศนี่คลึกครื้นทีเดียวเนี่ยคุณผู้ชมหลังจากจบที่ปราศัยตรงนี้นะคะช่วงบ่ายสองโมงครึ่งเนี่ยพลเอกประยุทธ์และคณะก็เดินทางไปที่จังหวัดแพร่นะคะคือเดินทางไปชาปนกิจสถานประตูมารในอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เพื่อที่จะไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนางวัลลีสุภาษิริมารดาของนางสิริวัลย์ปราศจากศัตรูผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินทางกลับกรุงเทพในช่วงค่ำค่ะทีนี้เนี่ยภารกิจของลุงตู่นี่นะคะในฐานะ
ที่จะต้องลงพื้นที่หาเสียงของรวมไทยสร้างชาติในวันที่24เมษายนเนี่ยก็จะไปที่อุดรธานีอุดรธานีจะมีการตั้งเวทีปราศัย3จุดนะคะจุดแรกไปที่หอประชุมอำเภอกุดจับช่วงบ่ายวันเดียวกันก็จะไปที่สวนสาธารณะหนองไผ่อำเภอหนองหานนะคะแล้วก็จุดที่3จะไปที่โรงแรม3แกรนที่อำเภอเมืองแล้วก็จะกลับไปเดินทางกลับกรุงเทพนะคะส่วนวันที่29ถึง30เมษายนล่องใต้ค่ะ29เนี่ยจะไปที่ตรังบ่ายก็จะประสัยที่พัทลุงพักค้างคืนที่อำเภอหาดใหญ่สงขลาแล้วก็วันที่30เมษายนช่วงเช้าจะลงพื้นที่ไปหาเสียงที่สตูลพอช่วงบ่ายก็จะไปที่สงขลาและช่วงเย็นพี่น้องอำเภอหาดใหญ่สงขลารอเลยท่านจะมีการประสัยที่นั่นค่ะนี่ต้องบอกว่าพี่น้องหาดใหญ่ห้ามพลาดคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเราไปดูภารกิจของคุณอนุชา